ที่นำน้องเด็กเยาวชนของไทยเรานะครับไปชิ้นหลักอันนึงของโค้กเกี่ยวกับเวิร์คครับนะครับแล้วก็เป็นอันเดียวนะครับประเทศก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามประเทศนั้นๆก็มีเนี่ยเริ่มด้วยไทยแล้วก็อินโดแล้วก็ญี่ปุ่นผมก็มีโอกาสได้ไปโค้กกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเรามีกีฬาแห่งชาติการอบรมทักษะฟุตบอลหรือการแข่งขันทั่วไปนะครับเราจะได้ไปสัมผัสแล้วก็ไปประสบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่2ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการก็คือความใฝ่ฝันและความทุ่มเทในกีฬาฟุตบอลเพื่อจะพัฒนาจำนวนกว่า125คนที่คัดเลือกมากันได้มาสร้างมิตรภาพมีเพื่อนรับโอกาสทองในชีวิตก็ว่าได้นะครับของน้องดอนถามถึงความรู้สึกครับกับการที่ครับก็จะว่าไปอากาศบ้านเราตอนนี้ก็บอลที่แม่นยำครับแล้วลูกยิงฟรีคิกยิงฟรีคิกด้วยแสดงว่าของเชียร์เรอร์นี่ก็หลังจากแขวนซับไปแล้วนะอาจจะกลับมาเตะครั้งก็ผมไม่เคยมีเจ้าของทีมฟุตพูดถึงการได้ไปบราซิลครั้งนี้นะครับไปเข้าแคมป์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับกับการที่ครับลาอีก